กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพรีวิวสินค้าจากทางร้านมันคงวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้านะฮะคือหูฟังอินเอียร์บลูทูธราคาประหยัดแต่คุณภาพจัดเต็มจากทาง Sony ซึ่งนั่นก็คือ Sony รุ่น WIC400 นั่นเองครับผมจะไม่รอช้านะฮะเรามาแกะกล่องดูกันเลยมาดูกันที่อักเซสซอรี่กันก่อนนะฮะก็จะมีสายชาร์จ USB คู่มือแล้วก็จุกหูฟังนะฮะและแล้วก็มาถึงตัวหูฟังกันบ้างนะครับโดยตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบก้านคล้องหลังคอนะฮะแต่ว่าดูสีสิครับคุณผู้ชมฮะผมอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้จังเลยเพราะสีมันสวยมากๆครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับคือสีฟ้าแดงขาวและดำครับตัวสายหูฟังจะเป็นลักษณะกลมและ Tangle Free คือสายจะไม่พันกันนั่นเองครับมาต่อกันที่ตรงตัวก้านฝั่งซ้ายนะฮะจะมีปุ่ม Power เปิดปิดปุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มหรือกดค้างเพื่อเปลี่ยนเพลงนะฮะและปุ่ม Play Pause รับสายวางสายได้ครับซึ่งเจ้าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเค้าก็จะมีระบบสั่นแจ้งเตือนเวลามีข้อความเข้าหรือสายโทรเข้ามานะฮะโอ้เยี่ยมไปเลยการเชื่อมต่อก็จะเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 หรือจะ NFC ก็ได้นะครับมาถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาการใช้งานที่จัดเต็มกันไปเลยที่20ชั่วโมงครับและใช้เวลาชาร์จเพียง4ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นฮะมาถึงเรื่องสเปคกันบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะใช้ไดรเวอร์ขนาด9มม.ฮะและแม่เหล็กมีโอไดเมียมที่ให้คุณภาพเสียงผิดเพี้ยนน้อยที่สุดครับอ้อผมเกือบลืมบอกไปว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขาไม่กันน้ำนะฮะอาจจะไม่เหมาะที่จะใส่ไปออกกำลังกายนะฮะสุดท้ายเรื่องแนวเสียงรุ่นนี้เนี่ยจะได้เสียงเบสลูกโตแน่นเก็บตัวเร็วไม่กวนญาติอื่นตามสไตล์โซนี่เสียงร้องเคลียร์ชัดเจนเสียงแหลมใสแต่ไม่จัดจ้านมากฟังแล้วไม่ล้าหูฮะโดยหูฟังรุ่นนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านมั่นคงแก๊สทุกสาขาโดยสามารถเข้ามาทดลองฟังและหาซื้อกันได้แล้วครับ